เรื่องอย่างมากมายหรอกครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้คนนะครับพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับกับบรรยากาศเที่ยงๆฮ้อนคือเก่าพี่น้องนะสำหรับมื้อนี้ก็บ่ต้องอีหยังมากมายดอกนะครับเป็นลาบปลานะครับขึ้นอยากลาบปลาอีกแล้วนะครับเป็นลาบปลากระพงลาบปลากระพงขาวฮะลาบปลากระพงบ้านๆพี่น้องนะครับผักกับข้าวก็เท่าที่เห็นครับผมนะแล้วก็ได้เป็นกุ้งฝอยนะครับแซ่บๆเลยมาพี่น้องมาโอ้ผมฮ้อมู้นี่ขี่ปลาเด้อขี่ปลาอยู่นี่เนาะขี่ปลาไว้อีกละมันมีหม่องตั้งแล้วนะมันมีหม่องตั้งแล้วพี่น้องหมกปลากระพงน้ำจืดอันนี้เป็นขี่ปลาสดเอาเลยครับผมสดขี่ต้มหัวมันเดี๋ยวค่อยดูทีหลังผมบอกได้คำเดียวนะพี่น้องแซ่บนะครับThank you.
ปกตินะครับบักเล่นยังนำสมตำผมซิบกินนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นบักเล่นเส้นต้มปลาผมลองกินมันก็แล้วกันรสชาติความเฟือนนะครับที่มันเป็นเลี่ยนๆอ่ะหายเหลือแต่ความเปรี้ยวเออแซ่บอีกแบบเว้ย โอ้ขอท้าพี่น้องแซ่บหลายลืมส้นหัวขี่แล้วพี่น้องมึงรู้เดี๋ยวเต็มถ้วยอยู มีแห้งลาบปลาห้อนตอนเที่ยงพี่น้องมันก็สุดยอดแล้วนะบ่สะใจพี่น้องนะบ่ต้องอย่างมากมายหรอกปลาถั่วความแซ่บผมบอกเลยนะว่าระดับ11โอ้หอมแซ่บนะครับน้ำซุปกะฮ้อนแดดกะฮ้อนอากาศกะฮ้อนมีได้น้ำฮ้อนๆเดี๋ยวเบิ่งน้ำก่อนน้ำฮ้อนโอ้น้ำเย็นอยู่พี่น้องโอ้ถึงว่าน้ำสิฮ้อนอีกอ่ะโอ้คือก็หล่ะพี่น้องนะครับถ้ากินคอมันต้องกินเพื่อน้ำเพื่อในนะครับไม่ต้องอีหยังมากมายหรอกพี่น้องนะสำหรับมื้อนี้ก็เป็นเมนูลาบปลานะครับลาบปลากระพงน้ำจืดนะครับหรือบ้านเฮาเอิ้นปานินนั่นล่ะพี่น้อง นะปานินดีๆนี่ละนะครับเออแต่ว่ามันก็ลักษณะคล้ายๆกันจักหน่อยนะครับกับกระห้องปลากระพงน้ำจืดเอาสุดท้ายคือก็นะครับนะเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่ต้องอีหยังมากมายดอกพี่น้องก็คือก็ล่ะนะครับพี่จ้าบ่มีอีหยังไปตอบแทนพี่น้องดอกนะครับนอกจากคำว่าเสียงหัวเราะ
ความแซ่บความมึนความมวนความซื่นความเฮความฮาคือเก่าพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้แหละครับแล้วก็สิมาพบพ่อกับผมนะพี่จ้าในมือหรือมือต่อไปนะครับถ้าติดตามเมื่อไหร่แล้วกันว่าพี่จ้าจะมีเมนูอย่างมานําเสนอให้พี่น้องได้รับชมได้อื่นน้ําลายได้แซ่บๆคือเก่าสำหรับคลิปนี้มันฮ้อนมันเอ้าพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ไว้ที่นี่แหละครับสวัสดีครับผม